ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูห้องปลายทางนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนทั้งที่อยู่ในห้องต้นทางแล้วก็ห้องปลายทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้อีกหนึ่งครั้งกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรายังอยู่กันในหน่วยที่1 นะคะในเรื่องของพื้นที่ผิวและปริมาตรนะคะตอนนี้เราได้เรียนกันไปในเรื่องของปริซึมนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาปริมาตรแล้วก็หาพื้นที่ผิวทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เราได้เรียนกันไปแล้วนั่นก็คือลักษณะของทรงกระบอกแล้วก็การหาปริมาตรของทรงกระบอกคล้ายๆกันค่ะปริมาตรของทรงกระบอกกับปริมาตรของปริซึมนะคะก็คือพื้นที่ฐานคูณความสูงแค่ปริซึมเนี่ยฐานมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอาจจะเป็นฐานสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นทรงกระบอกเนี่ยมีฐานแบบเดียวคือฐานเป็นวงกลมนะคะก็จะง่ายแล้วก็สะดวกที่เหลือเป็นหน้าที่ของเราที่จะทำโจทย์ประยุกต์ต่างๆให้ได้เท่านั้นเองนะคะวันนี้เรามาเรียนกันต่อค่ะเรายังอยู่กันในเรื่องของทรงกระบอกนะคะแต่ว่าวันนี้คุณครูจะขึ้นในเรื่องของการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะคะดูที่สไลด์เลยค่ะตอนนี้นะคะหน่วยที่1พื้นที่ผิวและปริมาตรนะคะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของพื้นที่ผิวของทรงกระบอกส่วนหัวข้อเสร็จแล้วเดี๋ยวทุกคนเงยหน้ามองดูก่อนนะคะสไลด์นี้ไม่ต้องจดนะคะห้องปลายทางฟังด้วยนะคะไม่ต้องจดแต่ค่อยๆดูค่อยๆทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะพื้นที่ผิวของทรงกระบอกครูวาดรูปทรงกระบอกขึ้นมา1รูปจากนั้นครูคลี่ในส่วนที่เป็นฐานทั้ง2ด้านออกก่อนฐานเนี่ยมีลักษณะเป็นอะไรคะเป็นวงกลมใช่ไหมคะครูแทนด้วยรัศมีหรือ R โจทย์ที่นักเรียนเคยเจอในปริมาตรของทรงกระบอกหลายคนอาจจะยังลังเลสับสนไม่มั่นใจบางข้อเนี่ยครูให้เส้นผ่านศูนย์กลางมาบางข้อครูให้รัศมีมาถ้าเป็นรัศมีเนี่ยเราสามารถนำไปใช้ได้เลยถูกต้องไหมนะคะแต่ถ้าครูให้เส้นผ่านศูนย์กลางเราต้องเอาไปทำอะไรก่อนไปหาร2หรือแบ่งครึ่งนั่นเองนะคะก็คือเราหารัศมีก่อนจากนั้นครูก็คลี่ในส่วนที่เป็นพื้นที่ผิวข้างทบทวนขออภัยทบทวนนิดนึงส่วนที่เป็นพื้นที่รูปวงกลมจำได้ใช่ไหมคะพายคูณ r ยกกำลัง2ได้นะครูคลี่ส่วนที่เป็นพื้นที่ผิวข้างคลี่ส่วนที่เป็นพื้นที่ผิวข้างนะคะนักเรียนสังเกตส่วนที่เป็นความยาวดูตามเลยนะคะส่วนที่เป็นความยาวด้านนี้เนี่ยมันเป็นความยาวของอะไรด้วยให้นักเรียนนึกถึงไปถึงการหาพื้นที่ผิวของปริซึมความยาวด้านนี้มันคือความยาวรอบอะไรคะรอบฐานใช่หรือไม่ซึ่งรูปนี้เป็นรูปวงกลมเพราะฉะนั้นด้านยาวก็คือเป็นความยาวของเส้นรอบวงกลมจำได้ไหมคะเส้นรอบวงหาได้จาก2พาย r ถูกต้องแสดงว่ายังจำได้อยู่แล้วก็ความสูงในที่นี้ครูกำหนดให้เป็นตัว h นะคะและอีกหนึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตก็คือพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกเวลาคลี่ออกมาแล้วเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าหาได้จากกว้างคูณยาวซึ่งในที่นี้เราก็นำ2พาย r มาคูณกับ h นั่นเองพื้นที่ทั้งหมดหาได้แล้วคล้ายกับปริซึมก็คือพื้นที่ผิวข้างบวกกับ2พื้นที่ฐานนั่นเองนะคะผิวข้างแน่นอนตายตัวก็คือ2คูณพาย r แล้วก็คูณด้วย h หรือความสูงของทรงกระบอกส่วนพื้นที่ฐานก็แน่นอนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ถ้าเป็นทรงกระบอกก็คือต้องเป็นวงกลมนะคะและที่สำคัญอย่าลืมนำ2เข้าไปคูณในส่วนที่เป็นฐานเพราะว่าฐานมีกี่ด้าน2ด้านนะคะรูปนี้เป็นรูปภาพสรุปนะคะอันนี้จดลงไปในสมุดด้วยค่ะพื้นที่ผิวทรงกระบอกนะคะคลุกคลี่ในส่วนที่เป็นพื้นที่ผิวข้างออกมานะคะก็คือได้กว้างคูณยาวนั่นเองนะคะบวกด้วย2พื้นที่ฐานฐานซึ่งเป็นวงกลมนะคะก็คือบวกด้วย2คูณพาย r ยกกำลัง2
ไลด์นี้บันทึกลงไปในสมุดด้วยนะคะห้องปลายทางตั้งใจฟังดีๆนะคะรูปนี้คลุกคลีในส่วนที่เป็นผิวข้างออกมาส่วนที่เป็นผิวข้างเนี่ยความยาวด้านยาวมันก็คือความยาวเส้นรอบวงกลมนั่นเองหรือเส้นรอบฐานนั่นเองนะคะเราก็ใช้2คูณพายคูณ r ส่วน h ในที่นี้ก็คือความสูงแล้วแต่ว่าโจทย์จะกำหนดอะไรมาให้บ้างบวกด้วย2พื้นที่ฐานจากลักษณะของทรงกระบอกเนี่ยมีฐานเป็นวงกลมนะคะพื้นที่วงกลมก็คือพายคูณ r ยกกำลัง2แล้วเราก็นำ2เข้าไปคูณด้วยเพราะว่ามี2ด้านสูตรแบบนี้ยาวไปไหมคะยาวไปไหมครูให้นักเรียนใช้วิธีการดึงตัวร่วมออกมาตัวแรกคือเลข2เหมือนกันดูนะครูดึงออกมาทีละตัวนะคะตัวต่อไปมีอะไรซ้ำกันอีกดึงตัวร่วมออกมาพายมีพายก็ดึงพายออกมาตัวต่อไปมีอะไรซ้ำกันอีกมี r สำหรับส่วนที่เป็นพื้นที่ผิวข้างเนี่ย r เพียงตัวเดียวใช่ไหมคะแต่ส่วนที่เป็นพื้นที่ฐาน r ทำอะไรอยู่ r ยกกำลัง2แสดงว่ามี r คูณ r อยู่ใช่ไหมคะข้างหน้าเราดึงออกมา1ตัวแสดงว่าส่วนที่เป็นพื้นที่ฐานตรงเนี้ยยังเหลืออยู่อีก1ตัวถูกต้องหรือไม่จากนั้นเหลืออะไรอีกที่เราสามารถดึงได้มีไหมคะไม่มีแล้วเราก็นำไปคูณกับ h บวก rนักเรียนสามารถใช้ได้ทั้ง2สูตรนะคะสำหรับใครที่จะจำเป็นพื้นที่ผิวข้างบวก2พื้นที่ฐานนักเรียนก็จำข้างบนแต่ใครที่ยาวไปไม่อยากจำดึงตัวร่วมมันออกมานะคะรวบรัดให้มันสั้นลงจะได้2พาย r คูณกับ h บวก r เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างโจทย์กันสูตรมีแค่นี้ค่ะง่ายๆสำหรับวันนี้ที่เหลือเป็นเรื่องของนักเรียนจะต้องนำสูตรไปใช้กับโจทย์ที่ครูให้นะคะตัวอย่างที่1ค่ะกระป๋องใบ1สูง14เซนติเมตรมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว6เซนติเมตรโจทย์ข้อนี้ให้เส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมคะยาว6แต่เราใช้เส้นผ่านศูนย์กลางไหมคะเราไม่ใช้นะเราใช้อะไรคะรัศมีถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น6นั่นแสดงว่ารัศมีเป็น3นะคะต้องการปิดกระดาษรอบข้างกระป๋องนักเรียนดูโจทย์นะคะต้องการปิดกระดาษรอบข้างกระป๋องนั่นแสดงว่าเราหาเฉพาะพื้นที่อะไรผิวข้างนะคะเราต้องหาส่วนที่เป็นฐานทั้ง2มั้ยไม่ต้องนะคะเพราะอันนี้ต้องการแค่ปิดรอบข้างกระป๋องนักเรียนนึกถึงผลิตภัณฑ์กระป๋องต่างๆว่าจะเป็นนมเป็นปลากระป๋องเป็นอะไรพวกนี้ที่ติดด้านข้างนึกออกไหมคะเราต้องการส่วนที่เป็นแค่นั้นเราไม่ต้องการส่วนที่เป็นบนกับล่างส่วนที่เป็นฐานนะคะจะต้องใช้กระดาษเท่าไรข้อนี้ครูกำหนดค่าพายให้ประมาณ22ส่วน7นะคะค่าพายมี2ค่าคือประมาณ 3.14 และประมาณ22ส่วน7ในกรณีที่ครูกำหนดค่าพายให้นักเรียนก็ใช้ได้เลยแต่ในกรณีที่ครูไม่ได้กำหนดให้แล้วแต่นักเรียนจะสะดวกเลยนักเรียนบางคนอาจจะชอบคิดเลขที่เป็นทศนิยมเยอะๆก็ได้หรือบางคนอาจจะชอบหารก็ได้ไม่ว่ากันนะคะข้อดีของค่าพายที่เป็นเศษส่วนเนี่ยก็คือว่าถ้าเราไปเจอตัวเลขที่มันสามารถตัดทอนกันได้มันก็จะง่ายถูกต้องไหมอย่างข้อนี้เนี่ยสูง14 7สามารถตัดทอน14ได้มันก็เลยง่ายแต่ถ้านักเรียนจะใช้ 3.14 มันก็ต้องคูณทศนิยมเยอะนะคะซึ่งนั่นอย่างที่ครูบอกว่าก็แล้วแต่ว่าโจทย์จะกำหนดอะไรให้กระป๋องใบ1สูง14เซนติเมตรนะคะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว6เซนติเมตรต้องการปิดกระดาษรอบข้างกระป๋องโจทย์บอกว่าเฉพาะรอบข้างนะคะจะต้องใช้กระดาษเท่าไรกำหนดค่าพายประมาณ22ส่วน7โจทย์เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยอย่างเราเพื่อนนิดหนึ่ง
จดเรียบร้อยเรามาดูวิธีทำกันนะคะวิธีทำอันนี้เดี๋ยวค่อยๆดูนะห้องปลายทางด้วยนะคะสมมติว่าครูวาดกระป๋องขึ้นมา1ใบสิ่งที่เราต้องการหาก็คือหาส่วนที่เป็นกระดาษสีม่วงๆที่พันรอบข้างกระป๋องถูกต้องไหมคะเราจะหาพื้นที่ผิวข้างของกระป๋องได้จากอะไรเอ่ยเอาอะไรมาคูณกัน2พาย r คูณกับ h นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง2พาย r เนี่ยได้มาจากเส้นรอบวงกลมซึ่งเป็นฐานเวลาที่เราคลี่ออกมามันก็จะพอดีนะคะส่วน h ในที่นี้คือครูกำหนดให้แล้วนะคะการหาพื้นที่ผิวข้างแล้วก็นำความกว้างของกระดาษในที่นี้ก็คือที่ครูกำหนดให้เป็นตัว h นะคะยาวเท่ากับ14แล้วก็ความยาวของกระดาษก็คือ2คูณไพคูณ r